สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดอัลบั้มของยูนิคกันเนาะตามที่เราบอกไว้ในคลิปที่เราแกะพัสดุนะคะซึ่งคลิปที่แกะพัสดุอันนั้นก็จะเป็นบั้มเปล่าเนาะซึ่งเราก็ขายไปแล้วนะคะแล้วก็ซื้อใหม่มาเป็นบั้มเต็มซึ่งอันนี้ก็แกะไปแล้วนะคะแล้วเราก็รู้แล้วว่าได้การ์ดใครเนาะถ้าใครที่ติดตาม IG Story เราก็จะรู้นะคะว่าได้การ์ดใครโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเนาะว่ารูปมันดียังไงคือแบบเปิดไปหลายรอบมากแล้วก็หวีดได้ทุกรอบก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเขียนว่าอีโอเอโอนะคะเป็นชื่อเพลงของบั้มนี้เนาะเป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะคะน่าจะเป็นเพลงไตเติ้ลหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เพลงเซ็กซี่มากนะคะทุกคนแล้วก็จะเขียนว่ายูนิคแบบ first mini album เนาะข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเรียงรายกันอยู่5คนก็จะมีคนจีน3คนแล้วก็เกาหลี2คนเนาะแล้วก็จะมีเมนแรป3กับเมนร้องอีก2เนาะทุกคนก็เข้าใจประมาณนี้นะคะด้านข้างก็จะแบบเขียนว่ายูนิคเนาะแล้วก็ยูนิคอร์นนะคะจะแบบน่าจะเป็นชื่อดอมแล้วก็แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่แน่ใจนะทุกคนเราไม่ได้ตามตั้งแต่แรกเราตามไม่ทันจริงๆแต่เราแบบชอบนะเพลงดีอะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบเหมือนกับลิสต์เพลงทั้งหมดในบั้มนี้ก็จะมี5เพลงนะคะซึ่งบั้มนี้จะเป็นบั้มเวอร์เกาหลีเนาะบั้มเวอร์จีนก็จะมีรู้สึกว่าขอบจะเป็นสีขาวนะก็เพลงแรกก็จะเป็นเพลงนี้เลยอีโอโยนะคะที่ท่าเต้นน้องเซ็กซี่มากแล้วก็เพลงที่2จะเป็นแบบ Love Again นะคะอันนี้เวอร์จีนคือเพราะมากนะบอกเลยแบบเพราะมากคือเกาหลีก็เพราะนะแต่เราชอบเวอร์จีนเนี่ยก็จะเป็น Listen to me อันนี้ก็เพราะเอ้ยก็คือพอทุกเพลงแล้วก็ Falling in Love อันนี้ยิ่งชอบเลยเพราะแบบอีป๋อนางไว้ผมยาวแล้วก็เป็นสีทองคือแบบชอบนางตอนนั้นมากแบบหน้าหวานมากแล้วก็เป็นเพลงที่5นะคะ Born to Fight ก็เป็นเพลงที่แรปโหดเนาะก็ไปตามฟังกันได้นะคะที่เราได้นะคะก็จะเป็นนี่เลยเวิร์นฮั่นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดูกันเลยก็เปิดมาหน้าแรกนะคะจะเป็นแผ่นซีดีแบบนี้สีดำนะคะสวยดีก็หน้าแรกจะเป็นรูปรวมคือต้องสารภาพเลยว่าตอนแรกเลยนะที่รู้จักอ่ะก็คือเหล่าซือโรงเรียนเราก็คือแบบเปิดเพลงให้ฟังเป็นเพลง Happy New Year ซึ่งมันเป็นเพลงจีนเว้ยนี่ก็แบบเฮ้ยผู้ชายวงนี้น่ารักจังเลยใครวะแล้วซึ่งมันเป็นเพลงจีนไงก็ไปหาเลยจ้าแบบเป็นวงบอยแบนด์จีนก็แบบเฮ้ยหาไม่เจอสักทีว่าวงบอยแบนด์จีนอ่ะมันรูปหล่อนะกระดาษบั้มนี้คือหนามากแล้วก็แบบแข็งแรงอ่ะเออเล่าต่อนะมันแบบหาไม่เจอโอ้ยจะเล่าจบไหมอีฟอคือแบบดูคิ้วนางดีหาไม่เจอเพิ่งจะมารู้ว่าเขาเป็นวงเกาหลีนะคะก็แบบหาวงแบบบอยแบนด์จีนตั้งนานแบบว่าแล้วทำไมไม่เจอที่แท้ก็เป็นวงเกาหลีนะคะทุกคนแต่เราซื้อแบบเปิดเพลงจีนไว้ฟังก็คิดว่าเป็นวงจีนอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นซึ่งย้อนอันนี้จะเป็นเหวินฮั่นนะคะนี่จะเป็นซงจูเนาะเป็นเกาหลีเป็นคนเกาหลีแล้วก็เป็นเมนร้องนะคะแล้วออกเสียงชื่อคนนี้ไม่ค่อยได้ทุกคนอีชวนสักอย่างเนาะถ้าเราออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะนี่ก็จะเป็นรูปรวมนะคะหล่อเท่มากโคตรสวักเลยทุกคนก็จะเป็นซงจูกับซินดอนนะคะซึ่งสองคนนี้เป็นคนเกาหลีก็จะเป็นอีป๋อกับเวินฮั่นก็จะเป็นพี่อีชูนคนเดียวเลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปขาวดำเนาะคือแบบหล่อมากเพลงของวงนี้ก็คือดีมากจริงๆนะทุกคนมันแบบไม่ได้มีแค่5เพลงในอัลบั้มนี้มันยังมีเพลงอื่นอีกอะซึ่งแบบดีมากจริงๆนะทุกคนแบบต้องไปตามฟังกันนะคะแบบแบบหลายรอบมากแล้วนี่ก็จะเป็นเวินฮั่นกับซินดอนอีป๋อเดียวๆค่ะน่ารักมากนี่ก็จะเขียนว่าเพลงเนาะก็คือแบบความมาแล้วบ้างแบบน่ารักน้องอยู่นี่นะคะทุกคนก็ไปตามดูคลิปอะแบบเก่าๆของพวกเขานี่ก็แบบมันน่ารักมากจริงๆจนแบบเราอยากจะตามไปกระติ่งเลยอะแต่ก็ไม่ทันแล้วนี่จะเป็นซงจูเหมือนฮั่นนะคะมันจะมีภาพขาวดำแล้วก็ภาพสีเนาะอีชวนคือแบบเป็นคนที่หล่อมากนะคนเนี้ยคือต้องไปฟังเพลงเนี้ยเซเลเบตนั่นแหละใส่สูททุกคนหล่อมากไม่ไหวแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีป๋อนะคะก้มหน้ายังหล่อเลยทุกคนโอ้ยน้องคือแบบมึงคนนี้เป็นน้องกันทุกคนซึ่งย้อนก็คือแบบยิ้มทีโลกละลายมาที่เลิฟเกนนะทุกคนจะเป็นรูปที่แบบอยู่บนโซฟาก็จะเป็นซึ่งย้อนกับเวินฮั่นนะคะเป็นอีชวนกับอีป๋ออุ้ยเวินฮั่นก็คือถูกมากแหวกซะก็
็จะเขียนว่า just stay นะคะทุกคนก็คือแบบสวัสดีกันมากจ้าก็จะเป็นซึงยอนจะเป็นภาพสีขาวภาพขาวดำอีกแล้วเนาะแต่มันจะโคละชุดกันเนาะมันก็จะเป็นพี่ซงจูมูนี่โฟก็แบบงานดีมากมันก็จะเป็นหุ่นฮั่นนะคะมันก็จะเป็นอีชวนอันนี้จะเป็นรูปรวมนะก็จะเขียนว่าสวัสดีนะคะก็จะมีแบบเป็นเพชรอะไรอย่างนี้เนาะดูแต่ละคนดิเก๋ว่ะนี่ก็จะเป็นซึงยอนนะคะจะเป็นภาพสีกับภาพขาวดำอีกแล้วแต่เป็นรูปคนละเซตกันเนาะแบบเสื้อผ้าคนละเซตเนาะก็จะเป็นอีชวนพี่โป๋น่ารักมากดีมากนะคะบัมนี้ถึงเราจะตามไม่ทันแต่ว่ามีอัลบั้มเขาไว้ก็อุ่นใจนะคะก็จะเป็นหุ่นฮั่นเนาะซงจูนี่ก็จะเป็นแท็กลิสต์นะจะเป็นแบบเพลงต่างๆในบัมนี้นะคะจะมีทั้งหมด5เพลงเนาะก็จะเป็นเนื้อเพลงให้นะคะเป็นภาษาเกาหลีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพลงอีก3เพลงที่เหลือนะอันนี้จะเป็น Thanks to ของแต่ละคนนะคะอย่างเป็นคนจีน3คนก็จะเขียนเป็นภาษาจีนเนาะส่วนคนเกาหลีก็จะเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะคะเป็นเด็กสินจีนที่อ่านจีนไม่ออกอันนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเครดิตก็จะเป็นรูปรวมนะคะที่แบบทุกคนดูคิดเล่นเป็นเด็กน้อยกันมากแต่ละคนตอนนี้ก็แบบแยกไปตามของตัวเองอะแต่รู้สึกว่าปี2018ก็มีเพลงอยู่นะก็อัลบั้มก็รีวิวทั้งหมดเท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกู๊ดกัดกันนะคะในคลิปหน้าๆเนาะเป็นกู๊ดที่หน้าคนที่แบบเรายังรีวิวไม่ละเอียดเพราะว่าเราแค่แกะเฉยๆมั้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้มันละเอียดกว่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ